สิ่งที่หลายคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการทำเวทเทรนนิ่งทุกส่วนนะครับคือผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าใช่ผมเคยแนะนำไปหลายทีมากนะครับว่าจริงๆแล้วในเวทของการปั้นหุ่นเนี่ยเราควรที่จะทำเวททุกส่วนเลยทั้งอกหลังไหล่แขนขาหน้าท้องเพื่อที่เราจะได้สร้างกล้ามเนื้อเนี่ยครับที่จะทำหน้าที่เป็นเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญไขมันชั้นดีให้กับร่างกายแต่ก็จะมีหลายคนมากเลยครับที่แบบทำทุกส่วนนะแต่ไปยำในวันเดียวเลยอะแล้วก็ทำแบบที่เขาเรียกว่าโปรแกรมแบบ full body จริงๆมันไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันควรจะให้ความสำคัญเลยก็คือเวลาเราเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยการทำเวทเทรนนิ่งเนี่ยครับเราจำเป็นที่จะต้องมีเวลาให้เขาพักฟื้นเพื่อให้เขาฟื้นฟูด้วยไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเล่นโปรแกรมเดิมทุกวันยำกล้ามเนื้อส่วนเดิมๆทุกวันแล้วก็ทำแบบเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆเดิมๆทุกวันอย่างเงี้ยคุณจะแทบไม่ค่อยเห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการปั้นหุ่นเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เขาทำแบบฟูลบอดี้เนี่ยจะเจอปัญหาตรงนี้เยอะดังนั้นเราจึงควรที่จะมาจัดตารางดีๆอย่างเช่นอ่ะถ้าให้ผมแนะนำในส่วนของผมนะครับตอนที่ผมปั้นหุ่นกับโค้ชเนี่ยผมจะออกกำลังกายแบบ5วันต่อสัปดาห์และ2วันนี้ก็คือพักไปเลยส่วน5วันนี้ผมก็จะมาจัดวางตารางไปเลยครับว่าเอาวันที่1ผมเป็นโปรแกรมเล่นอกนะวันที่2เล่นหลังนะวันที่3เล่นไหล่นะวันที่4เล่นแขนวันที่5เล่นขาส่วนหน้าท้องสามารถจัดเล่นด้วยเนี่ยเกือบทุกวันได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพื่อที่มันจะได้แบบชัดเจนไปเลยในแต่ละส่วนแล้วก็ให้เขาพักไม่ใช่แบบว่าโอ้โหวันนี้โปรแกรมอกอีกวันนึงก็อกอีกมันเรื่องก็อกอีกมันลื่นก็อกอีกอะไรไม่เอานะครับผมถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นมันก็แบบช้ำแล้วก็มันก็ไม่พัฒนาไม่ฟื้นฟูแล้วเผลอๆมันจะมีความตึงเครียดมีความล้าเกินลิมิตด้วยถ้าเราทำแบบนั้นมันก็เลยจะทำให้ใครหลายๆคนที่พอจัดโปรแกรมไม่เหมาะสมมันก็จะทำให้เราปั้นหุ่นได้สำเร็จไม่ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรามาสายฟูลบอดี้จริงๆเราชอบอ่ะอีกอันนึงที่พอจะอนุโลมหรือพออารมณ์อร่วยให้ได้ซึ่งมันก็ได้เหมือนกันนะครับดีด้วยนั่นก็คือให้เราแบ่งเลยครับอย่างเช่นแบบเป็น2ท่อนของร่างกายมันจะมีท่อนบนกับท่อนล่างที่เขาเรียกว่า upper body กับ lower body ถูกต้องไหม upper นี่มีอะไรบ้างอกหลังไหล่แขนอ่ะงั้นคุณก็จัดไปเลย1วันแล้วค่อยสลับกับช่วงล่างก็จะเป็นขากับหน้าท้องแล้วคุณก็ค่อยสลับกันวันนึงเล่นบนอีกวันเล่นล่างอีกวันเล่นบนอีกวันเล่นล่างแล้วค่อยพักแล้วก็กลับมาเล่นบนเล่นล่างเล่นบนเล่นล่างแล้วพักแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาหรือถ้าเกิดว่าเรามีเวลาการเล่นเวทอยู่ประมาณ 3-4 วันอย่างเงี้ยคุณจะจับคู่เล่นเลยก็ได้เช่นวันนี้เอาอกกับแขนอีกวันนึงเอาหลังกับขาอีกวันนึงเอาไหล่กับหน้าท้องแล้วอาจจะมีวันพิเศษมาเล่นฟูลบอดี้อย่างนี้ก็ได้แล้วค่อยพักแล้วค่อยจัดตารางตามที่คุณอยากจะจัดเลยเพราะถ้าเกิดว่าคุณได้พักกล้ามเนื้อมันดีอยู่แล้วล่ะไม่มีผิดไม่มีถูกอยากจัดยังไงก็ได้แต่จัดให้มันเล่นเหมือนเดิมทุกวันเนี่ยอันนี้มันไม่ควรและไม่แนะนำเท่าไหร่ ถ้าเราอยากเห็นผลดีในเรื่องของการปั้นหุ่นลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูได้เลยโอเคไหมครับ